เหตุผลของการฟ้องร้องคดีเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเรื่องของความยุติธรรมไม่ได้ต้องการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือว่าความเป็นธรรมใดๆแต่ว่าเหตุผลหลักเลยคือต้องการให้มันเกิดความยุ่งยากต้องการให้เรารู้สึกเหนื่อยล้ากับการเคลื่อนไหวการลุกขึ้นมาต่อสู้คนธรรมดาอย่างพวกเรามีชีวิตประจำวันไปไร่ไปนาทำสวนอย่างเงี้ยค่ะต้องไปขึ้นศาลเกือบทุกอาทิตย์เป็นหลายเดือนและก็หลายปีถ้าเราแพ้คดีไปเราจะเอาเงินที่ไหนขายไร่ขายนาก็ได้ไม่ถึง 4-5 แสนอะไรเงี้ยเมืองเขามีทุนใหญ่เขามีเงินหนาไปสู้กับเขาไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเขาก็รังเกียจเดชฉันพวกเราว่าทำไมไปสู้กับเขาทำไมอะไรเงี้ยพอเราโดนฟ้องก็กระทบไปหมดซึ่งคดีส่วนใหญ่เป็นการฟ้องโดยบริษัทเหมืองแร่บริษัทปั๊มน้ำมันและหน่วยงานอื่นๆของรัฐพอดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนึงอะค่ะก็จะกระทบกับครอบครัวทั้งหมดรวมถึงชุมชนที่พวกเธอดูแลแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวที่กำลังต่อสู้อยู่คือระบบกฎหมายที่มีการเลือกปฏิบัติในเชิงโครงสร้างอยู่แล้วประกอบกับอคติของผู้บังคับใช้กฎหมายสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่เลวร้ายมากเวลาที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากการถูกฟ้องระเบียบกองทุนยุติธรรมเขียนไว้นะคะว่าการจะอนุมัติเงินกองทุนบุคคลนั้นจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไอ้ระเบียบอันนี้มันเหนือจากรัฐธรรมนูญเสียอีกเพราะรัฐธรรมนูญยังบอกว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ระเบียบกองทุนยุติธรรมการพิจารณากองทุนกลับเขียนบอกว่าต้องเชื่อว่าไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำผิดทั้งที่ศาลยังไม่ได้พิพากษากองทุนยุติธรรมเนี่ยกรรมการกองทุนที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยมองคนอย่างแม่ป๊อปแม่อะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นไอ้พวกต่อต้านรัฐน่ะวันนี้ตัวแทนผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ์มีข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่ค่ะเพื่อให้แก้ไขและยุติการฟ้องปิดปากนะคะรัฐบาลไทยต้องยุติใช้ความรุนแรงการข่มขู่การคุกคามและจับกุมผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในชุมชนโดยทันทีเรียกร้องกฎหมายเอาผิดหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีการฟ้องกลั่นแกล้งจะต้องรับผิดชอบด้านการเงินด้านการเมืองและด้านขบวนการยุติธรรมค่ะอาจจะต้องเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญที่มันมาจากประชาชนจริงๆเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาแล้วก็ต้องแก้ไขมั่นใจว่าพลังของพี่น้องประชาชนนะคะเสียงของพวกเราจะถูกรับฟังได้มากขึ้นกว่าในอดีตแม้จะไม่ได้สำเร็จในทันทีแต่ก็ต้องมีจุดเริ่มต้นที่นับ1และนับ2ต่อไปให้ได้นะคะ